ดักรถมาก่อนเลยเราเรียกคราวดักรถกาแฟทรีอินวันรสเข้มข้นน้ำตาลน้อยนะครับสวัสดีครับผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านกาแฟ3ใน1รสเข้มข้นน้ำตาลน้อยหอมอร่อยด้วยกาแฟคั่วเข้ม2สายพันธุ์สองสายพันธุ์อาราบิก้าแล้วก็ผสมโรบัสต้าด้วยนะครับก็คุณสมบัติของดาร์กโรสก็คือให้ความหวานจากแอซีซันเฟนเคซึ่งเป็นสารให้ความหวานและมีน้ำตาลน้อยเพียง4กรัมไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์แล้วก็1ซองต่อน้ำร้อน100มิลลิลิตรครับโรยัลคราวดาร์กโรสตอบโจทย์ได้ในรูปแบบของผู้ที่เป็นคอกาแฟทั้งหลายกาแฟดำเป็นนิวโปรดักต์ก็โรยัลคราวดาร์กโรสนะครับมีให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ต่อ1ซองนะครับซองหนึ่งก็มี15กรัมมี15กรัมต่อซองบรรจุถุงละ30ซองราคาก็อยู่ที่220บาทในราคาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่รักท่านถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์ที่อยากจะซื้อนะครับซื้อกาแฟ Royal Cloud Dark Roast ด้วยราคาที่เป็นเจ้าของก็คือท่านมีรหัสส่วนตัวท่านมีรหัสอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะไปเบิกหรือว่าซื้อกาแฟนี้ด้วยราคาที่เป็นราคาพิเศษนะครับแต่ถ้าเป็นท่านที่ไม่มีรหัสหรือไม่ได้เป็นเจ้าของกิฟฟารีนก็ต้องในราคาเต็มนะครับ220รูปลักษณ์ก็ดูแล้วก็ดูดีสวยดีเป็นกาแฟดำอีกชนิดหนึ่งที่ผู้ที่เป็นที่ชื่นชอบกาแฟทั้งหลายนี่ก็ให้ความสนใจแล้วก็ดื่มเป็นประจำทุกวันสอบถามคนที่ดื่มกาแฟตอนเช้าๆบอกว่าตอนเช้าๆได้ตื่นขึ้นมาได้ดื่มกาแฟรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างก็ได้รับคำตอบที่คล้ายๆกันว่าสดชื่นคือเหมือนกับว่าได้สร้างอะไรสักอย่างได้กระตุ้นอะไรสักอย่างให้ความกระปี้กระเปร่าสดชื่นก็เป็นความรู้สึกของเขาแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอผมลองบ้างผมก็สดชื่นเหมือนกันแต่ก็สดชื่นคนละแบบเป็นก็แบบของใครก็แบบของมันนะครับอันนี้ก็การดื่มกาแฟนั้นมันมีหลายยี่ห้อหลายสายพันธุ์มันก็อยู่ที่การที่เราจะเลือกเอาว่าเราชอบสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์บางทีก็เป็นอย่างรอยัลคราวเนี่ยมันมี2สายพันธุ์2สายพันธุ์เป็นอาราบิก้าแล้วก็มาบวกกับโรบัสต้าก็2อย่าง2แรงแข็งขันช่วยกันให้ความอร่อยกับผู้ดื่ม
วันนี้ฝากข้อคิดอะไรในบางอย่างว่าคนเรานั้นการก่อร่างสร้างตัวนี่เป็นความคิดนะครับว่าเป็นข้อคิดว่าขอให้ข้อคิดของผมเนี่ยได้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมบ้างก็ยังดีนะครับความคิดของคนเรานี่เกิดมาจากความนึกคิดภายในจิตใจก่อนที่จะออกมาเป็นคำพูดนะเป็นการกระทำความคิดที่เราอยากจะให้เราพ้นจากบ่วงของความยากจนก็เป็นความคิดที่ใหญ่พอสมควรซึ่งชีวิตทั้งชีวิตนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความคิดในเรื่องนี้มันก็เป็นแบบธรรมดาทั่วไปก็คือเหมือนกับไม่มีอะไรในชีวิตไม่มีอะไรในการที่เกิดมาแล้วก็ธรรมดาก็อยู่ธรรมดาก็ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่าคิดการใหญ่คิดที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวคิดจะมีบ้านคิดที่จะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะครับมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องทนกับอุปสรรคจะต้องใช้ความคิดที่มากขึ้นกว่าปกติแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันไปตามเรื่องตามราวตามปกติไม่มีอะไรเลยอันแบบนั้นมันก็ในความคิดของผมไม่สนุกเลยไม่ท้าทายไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเหมือนกับเราอยู่ดีๆเขาเอายศเอาตำแหน่งอะไรมาให้เราทั้งๆที่เราไม่ได้หาเองไม่ได้เรียนไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแล้วเขาเอามายื่นให้เราเราก็รับไปมันใช้ไม่เป็นมันก็ต้องใช้กำลังคิดของเราคิดเองด้วยการที่ผมได้มาพูดกับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็คิดนะครับว่าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันเป็นประโยชน์เราน่าจะให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยเป็นความคิดที่เผื่อแผ่กันท่านมีอะไรก็บอกให้ผมบ้างก็ดีเหมือนกันเผื่อแผ่ผมบ้างเผื่อความรู้ของเราบางทีมันก็ไม่ได้รู้รอบทั้งหมดนะครับมันก็มีหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้บางทีเรารู้อาจจะรู้ได้ยินได้ฟังเข้ามาแค่นั้นเองแต่มันยังไม่แน่นพอสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของคริสโตลินแต่ละอย่างนั้นนะครับมันต้องอธิบายให้ฟังบางทีมันมีหลักวิชาการมันมีภาษาแพทย์มีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราต้องทำความเข้าใจบ่อยๆเราเข้ามาอยู่ในวงการธุรกิจนี้ต้องขยันต้องอดทนต้องมีความเมตตาต่อคนที่ยังไม่รู้อธิบายให้เขารู้ถึงคุณภาพหรือว่าสรรพคุณหรือว่าความดีของสินค้าของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างให้เขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเห็นตามแล้วก็จะร่วมกันสร้างต่างคนก็ต่างสร้างฐานะของตนเองเพราะว่าบริษัทของเรานั้นเป็นรูปแบบของเหมือนกับเราเป็นเจ้าของเองเรามีโรงงานเองแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในการผลิตออกมามีการวิจัยอย่างครบถ้วนตามกระบวนการของการผลิตนะครับมีอะไรดีๆครบถ้วนหมดเลยเหลือขาดอย่างเดียวก็คือยังไม่มีคนที่จะมารับทราบความเป็นไปของบริษัทว่าบริษัทมีดีอะไรบ้างเราก็มาช่วยกันเผยแพร่หรือว่าเผยแพร่ถ้าเขาบอกเผยแพร่นี้ใช้ทางศาสนาถ้าเผยแพร่นี้ใช้ทางสัตว์ราชการทั่วไปเผยแพร่นะครับก็ผมก็มีความรู้ประมาณนี้แหละบางทีถ้ารู้มาเนี่ยผมก็อดไม่ได้ที่จะบอกให้คนอื่นไม่ได้รู้มากกว่าคนอื่นหรอกครับเพียงแต่ว่าพอรู้มาก็อยากแสดงออกว่าความรู้ที่เราได้รับมาเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นตลอดถึงสังคมบ้างเราก็ยินดีที่จะ
แบ่งปันกันสังคมแบ่งปันเป็นสังคมที่น่ารักนะครับเป็นสังคมที่ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะครับนอกจากจะมีสิ่งอื่นมากระทบให้เดือดร้อนเท่านั้นแต่ถ้าภายในสังคมที่ให้การแบ่งปันกันเนี่ยโดยปกติแล้วผมไม่เห็นมีผลกระทบอะไรมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปเหมือนกับบริษัทของเรานั่นแหละครับยิ่งทำประกอบการนานๆก็ยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยๆและเดี๋ยวนี้เราก็ขยายสาขาออกไปต่างประเทศตั้งหลายที่นะครับซึ่งน่ายินดีที่คนไทยเราสามารถที่จะค้าขายกับต่างชาติซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนอกประเทศเรานะครับให้เขาได้ยอมรับนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะยกนิ้วให้เลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่พวกเราด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราก็มีส่วนที่เป็นคนสร้างชาติสร้างประเทศนี้ให้เติบโตขึ้นนะครับภาษีเอ่ยอะไรเอ่ยนี่เราเสียหมดเลยเราชำระหมดเลยแต่ละปีแต่ละอย่างเราเสียหมดเลยไม่มีอะไรที่เราทำแล้วมันไม่ดีทำดีกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเสนอความดีความเจริญให้เรานี่รีบฉวยโอกาสกันเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเจ้าของกิฟต์ปรีก็รีบๆเป็นท่านก็เลือกเอานะครับท่านคุ้นเคยใครไปพูดให้ท่านฟังท่านก็รีบรับเลยผมนี่ตัดสินใจไม่นานผมก็รีบลงชื่อในใบสมัครเลยนะแล้วก็มันก็ไม่แพงนะครับพูดถึงว่ามันไม่แพงมันเป็นราคามิตรภาพราคาไทยนะถ้าจะเทียบกับอย่างอื่นแล้วมันถูกมากๆเลยนะครับ180บาทตลอดชีวิตเลยแต่ยังไม่พอยังมีผลประโยชน์ที่จะให้กับทายาทอีกด้วยโอ้ถ้าเขาไปศึกษาแล้วยิ่งลึกซึ้งเข้าไปใหญ่เลยสนุกมากเลยนะครับถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรช้านะเพราะว่าการช้านั้นทำให้เราเสียโอกาสอย่างยิ่งเลยเวลาก็ไม่รอท่าถ้าช้าแล้วก็เสียโอกาสไปหนึ่งโอกาสก็ถือว่าเสียโอกาสบางคนเสียโอกาสทั้งชีวิตเลยนะครับแต่ถ้าตัดสินใจได้เมื่อมีโอกาสก็มีโอกาสทั้งชีวิตเลยก็เลยคงประมาณนี้นะครับในช่วงนี้มาแนะนำรอยเย็นคลาวดาร์กโรสกาแฟ3ใน1ก็คือ3 in 1รสเข้มข้นน้ำตาลน้อยหอมอร่อยด้วยกาแฟคั่วเข้ม2สายพันธุ์อันนี้ก็มาแปลกอีกนะครับไม่ใช่สายพันธุ์เดียวนะครับมี2สายพันธุ์ก็คืออาราบิก้ากับโรบัสต้าก็ชิมดูนะครับว่าจะอร่อยเหมือนที่พูดไปไหมถ้าอร่อยแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยก็ได้แล้วก็บอกต่อๆกันไปก็จะดีนะครับขอบพระคุณในการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ